สิกขาบทที่10เรื่องพระฉัพพคี595สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีนั่งโคลงศีรษะทำขอพับในละแวกบ้านพระบัญญัติ10พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่นั่งโคลงศีรษะในละแวกบ้านเรื่องพระฉัพพคีจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงนั่งโคลงศีรษะพึงนั่งประคองศีรษะในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งโคลงศีรษะทำคอพับในละแวกบ้านต้องอาบัติทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุไม่จงใจ 2. ภิกษุไม่มีสติ 3. ภิกษุผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุอยู่ในที่พัก 6. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่10จบอุชกิกวรรคที่2จบ